ายเป็นมหากาพย์ที่โลกต้องจดจำเมื่อเจ้าหน้าที่นานาประเทศเข้าให้ความช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งติดอยู่ภายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานับเป็นภารกิจสุดหินเมื่อหัวเรือใหญ่อย่างนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายระดมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายเข้าไปค้นหาไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยนักดำน้ำนักขุดเจาะนักภูมิศาสตร์นักปีนเขานักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซิลตำรวจทหารและเอกชนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศนับหมื่นคนท่ามกลางความสนใจจากทั่วโลกคอยส่งกำลังใจและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ว่าในช่วงแรกจะยังไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัดว่าทีมหมูป่าติดอยู่จุดไหนภายในถ้ำแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถใช้ทุกวิถีทางที่จะเข้าไปยังจุดที่เรียกว่าหาดพัทยาซึ่งคาดว่าเด็กๆและโค้ชติดอยู่จึงส่งเจ้าหน้าที่ปูพรมสำรวจโพรงถ้ำจากด้านนอกที่มีความเป็นไปได้ว่ามีช่องทางเข้าสู่โถงต่างๆภายในถ้ำขณะเดียวกันพระครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังของรัชฌานประเทศเมียนมาได้เดินทางมาบริเวณถ้ำหลวงเพื่อทำพิธีเปิดทางช่วยทั้ง13ชีวิตส่วนชาวบ้านก็ได้ทำพิธีฮ้องขวัญหรือเรียกขวัญซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาโดยการยกยอพร้อมทั้งสวดมนต์ภาวนาและนำเครื่องดนตรีมาบรรเลงหน้าปากถ้ำเรียกขวัญกำลังใจเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้การค้นหาของเจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงดำเนินต่อไปโดยนายจอห์นวอร์เรนเทลและนายริชาร์ดสแตนตันนักดำน้ำชาวอังกฤษต้องดำน้ำผ่านโพรงถ้ำที่แคบและมืดพร้อมติดตั้งเชือกนำทางไปด้วยจนในที่สุดทั้งสองคนเข้าถึงหาดพัทยาถัดไปอีก400เมตรก็ได้พบกับเด็กๆและโค้ชที่เนินนมสาวHow many of you? 13. Brilliant. Yeah. No, not today. Not today. It's two of us. You have to die.We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many, many people. We are the first. ท่ามกลางความดีใจของทุกคน6กรกฎาคมกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมวัย38ปีอดีตหน่วยซิลได้สละชีพกลางถ้ำหลวงขณะดำน้ำกลับจากลำเลียงขวดอากาศจากโถง3เข้าไปส่งในถ้ำแต่หมดสติก่อนและเสียชีวิตในที่สุดการจากไปของจ่าแซมทำให้ทุกคนต่างยกย่องให้เขาเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงภารกิจอันยิ่งใหญ่ดำเนินการมาใกล้ถึงฝั่งเหลือเพียงแค่นำหมูป่าทั้ง13ชีวิตออกจากถ้ำซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ13คนและหน่วยซิล5คนเข้าร่วมปฏิบัติการโดยใช้วิธีกู้ชีพให้เจ้าหน้าที่2นายประกบหมูป่า1คนไปตามเส้นทางที่วางไว้และเมื่อถึงโถง3ก็ใช้การเดินเท้าออกมา10กรกฎาคมถือเป็นวันที่ทุกคนต่างจดจำเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถนำหมูป่าคนที่13ออกมาจากถ้ำหลวงคืนสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ญาติพี่น้องได้สำเร็จหลังใช้เวลานานประมาณ18วันเราเห็นว่าจ่าแซมของเราเสียสละอย่างมากเพราะนั้นเรายิ่งมุ่งมั่นนะฮะที่จะทำภารกิจให้สำเร็จนะครับก็ขอขอบคุณวีรบุรุษและวีรกรรมที่จ่าแซมได้ทำแล้วก็ความมุ่งมั่นที่พวกเรารับจากจ่าแซมมาเนี่ยจึงทำให้พวกเราประสบความสำเร็จครับภารกิจหลักจริงๆและเครดิตอยู่กับทีมของดำน้ำของ International Diver กับทีมของซีลของประเทศไทยขอตบมือปรบมือให้อีกทีนึงให้กับทีมเดินสนามทุกทีมเพราะถือว่าทุกคนเป็นพระเอกเหมือนกันหมดนะครับทุกคนคือปัจจัยจิ๊กซอว์แห่งความสำเร็จเหมือนกันหมดความสำเร็จในภารกิจช่วย13ชีวิตติดถ้ำหลวงครั้งนี้นอกจากจ่าแซมที่ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงแล้วยังสร้างเหล่าฮีโร่ทั้งในและต่างประเทศที่ผนึกกำลังในการช่วยเหลือ
ภายใต้เสียงชื่นชมได้สะท้อนบทเรียนดีๆในการบริหารจัดการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวในการรับมือหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นอีกทีมข่าวท้องถิ่นข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน